ชาวเน็ตถล่มวิจารณ์ติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์โพสต์คลิปยั่วใส่สั้นโชว์เซ็กซี่อวดเต้ามหึมาโดยไม่สนข่าวเฉาล่าสุดนะครับสาวติ๊กได้ออกมาเคลื่อนไหวในแอป TikTok นะครับซึ่งเปลี่ยนลุคไปจากเดิมมากนะครับในชุดเซ็กซี่ว่าปิ๋วแถมยังมีชุดว่ายน้ำโชว์อึมเห็นหน้าอกเต็มๆแต่ก็ไม่วายโดนชาวเน็ตถล่มด่านะครับมีชาวเน็ตนะครับคอมเมนต์ว่านะครับก็ไปเศร้าอย่างที่เห็นนี่แสดงเก่งจังเยี่ยมมากค่ะแล้วก็คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใช่พี่ติ๊กบาคาร่าไหมคะแล้วก็มีคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าทองยังอยู่ค่ะหนูซ่อนไว้แล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่านะครับเราไม่เหยียบใครผิดแล้วต้องแก้ตัวใหม่สู้ต่อค่ะมีชาวเน็ตบอกว่านะครับมาเจอคลิปนี้แล้วรู้สึกดีใจแทนคุณหนุ่มที่หลุดพ้นมาได้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าปวดกระบาลแทนสอนรามเมียป่วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกว่าคุณหาแกร็บออกจากบ้านได้หรือยังนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าสระผมครั้งสุดท้ายวันไหนนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์บอกว่ามาแนวอิงๆผู้ไม่สนโลกนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บ TNews นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน